ครับวันนี้เดี๋ยวจะดูวิธีการทำภาพ GIF นะครับก็เดี๋ยวผมไปที่ไฟล์ New ก่อนละกันเปิดเอกสารใหม่นะครับไฟล์ New นะครับ ทำภาพ GIF ผมลองตั้งสัก300อันนี้แล้วแต่ไซส์ที่คุณจะตั้งละกันก็72นะครับ Resolution Color Mode RGB ใช้เป็นแบบนี้ละกันสมมุติว่าทำเป็นแบนเนอร์ที่ใช้บนเว็บอันนี้ผมมีก็มีหน้ากระดาษอยู่แล้วคราวนี้ก็จะทำแอนิเมตภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพแบบไฟล์ GIF แล้วกันคราวนี้ไปที่นะครับการผมลองสร้างวัตถุแบบวงกลมมาก็แล้วกันนะครับก็ไปสร้างวงกลมนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนเวกเตอร์เป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บไปที่เลเยอร์นะครับเห็นไหมครับก็จะมีวัตถุขึ้นมาแบบนี้เปลี่ยนสีได้แต่เป็นคลิกนะครับเปลี่ยนสีผมอยากได้สีชมพูแล้วกันนะครับคราวนี้ผมก็จะทำ GIF Animation ให้ลูกบอลเลื่อนจากทางซ้ายไปทางขวานะครับง่ายๆก็ทำโดยไปที่ Windows นะครับต้องใช้ Panel อีกตัวหนึ่งนะครับ Animation นะครับสังเกตว่า Animation Panel นะครับจะอยู่ด้านล่างถ้าในเวอร์ชัน CS4 นะครับจะเป็นไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างดูใช้ยากนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแบบเก่านิดหนึ่งนะครับโดยมาที่ตัวข้างล่างนะครับจะใช้เป็นแบบเฟรมแบบนี้นะครับสร้างมาเป็นแบบนี้แล้วกันใช้ง่ายกว่าคราวนี้ผมจะลอง วาดวัตถุจะลองทำให้มันเลื่อนนะครับก็ต้องอันนี้คือเฟรมที่1 นะครับเห็นตัวเลข1 อยู่จะสร้างมาอีกเฟรมหนึ่งปุ๊บนะครับขยับมานิดนึงนะครับเฟรมที่2นะครับก็จะอยู่คนละที่กับเฟรมที่1ถ้าผมกดลงไปเฟรมที่1ดูสังเกตลูกบอลอยู่ตรงนี้เฟรมที่2ลูกบอลอยู่ตรงนี้ก็เป็นใช้การหลักการเหมือนแบบภาพติดตานะครับก็เพิ่มมาอีกเฟรมแล้วกันขยับอีกนิดนึงนะครับก็ขยับไปอีกอย่างงี้แค่นี้พอแล้วกันลองกด play ดูสังเกตว่ามันจะไม่ขยับนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยครับของเฟรมมันให้มันดีเลย์10วินาที10เซคันด์ผมก็ต้องปรับให้มันเป็นเหลือ no delay แล้วกันมันจะเร็วขึ้น0เซคันด์เห็นไหมครับวิธีการปรับทั้งหมดก็กด Shift ค้างไว้เลือกเฟรมที่1แล้วเฟรมที่4อย่างงี้มันก็จะเลือกทั้งหมดนะครับผมก็ปรับเป็น no delay นะครับก็จะช้าถ้าต้องการให้มันก็จะเร็วขึ้นอย่างงี้นะครับ สังเกตว่าตอนนี้มันวิ่งไปแล้วก็หยุดเลยทันทีผมอยากให้มันวิ่งเป็นลูปคือวิ่งไปแล้วก็วนกลับวิ่งไปแล้ววนกลับเขาเรียกการลูปนะครับก็ตรงมาดูที่ข้างล่างตรงนี้นะครับ once เนี่ยนะครับก็จะเลือกเป็น forever นะครับหรือว่าจะให้3ครั้งก็ได้นะครับผมเลือกเป็น forever ก็คือจะลูปไปเรื่อยไม่มีวันจบสิ้นอย่างนี้นะว่าจะวิ่งไปเรื่อยนี่ก็จะได้แล้วง่ายๆนะครับจริงการทำภาพกิฟต์นะครับก็จะมีเทคนิคอยู่หลายอย่างนะครับคราวนี้ผมลองลบทิ้งนะครับวิธีการลบก็ผมก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่ถังขยะลบทิ้งนะครับต้องการลบเฟรมไหม yes นะครับผมแค่ลบทิ้งลบให้หมดเลยคราวนี้จะวาดเป็น แบบอื่นบ้างเป็นตัวหนังสือลองดูนะครับตัวหนังสือกระพริบกระพริบเหมือนในพวกแบนเนอร์ต่างๆที่เขาทำกันกระพริบกระพริบหรือที่หน้าเว็บผมก็มีมั้งลองดูได้ผมลองเขียนดีไซน์ดีๆแล้วกันแบบนี้นะครับ ลักษณะการกระพริบก็คือง่ายๆครับเราจะอนิเมตดวงตาตัวนี้คืออันนี้มันคือ visible ก็คือมองเห็นนะครับถ้าเราหายกดมันจะไม่มีลูกตาก็แปลว่ามองไม่เห็นนะครับคราวนี้ผมก็จะให้มันมองเห็นก่อนนะครับผมก็จะเพิ่มมาอีกเฟรมหนึ่งนะครับพอเฟรมที่2นี่ผมจะไม่ให้มันมองเห็นก็ปิดตาไปเฟรมที่2ก็จะไม่มีตัวหนังสือเฟรมที่1ก็จะมีแบบนี้เห็นไหมครับถ้าผมเพลย์มันก็จะกระพริบแบบนี้ถ้ามันเร็วไปคุณก็ปรับวินาทีตรงนี้ได้แล้วก็นะครับต่อไปมาดูเรื่องการหมุนนิดนึงซึ่งจะยากมากไม่ได้ยากมากหรอกครับก็เป็นการแอนิเมตแบบเปิดเปิดปิดตาแบบนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้ผมจะลองทำให้เจ้าตัวนี้มันหมุนแบบนี้แล้วกันนะครับแต่ผมจะหมุนให้ดูสั้นๆก็พอนะครับเพราะเวลามันไม่ค่อยมี
หนูต้องสร้างเลเยอร์ว่าไอ้นี่ไว้เยอะๆเลยนะครับสร้างเลเยอร์ของตัวหนังสือไว้นะครับสักผมจะทำกระดิกให้ดูเอียงๆสัก3อันแล้วกันนะครับจริงๆทำหมุนๆมันยากครับผมก็จะปิดตาไว้2ผมก็จะทำเลเยอร์อันนี้ผมก็จะเอียงนิดนึงแบบนี้แล้วกันครับส่วนเลเยอร์อันนี้ก็จะเอียงแบบนี้ก่อนอื่นผมก็ปิดตา2อันบนไว้ก่อนนะครับให้ตรงๆไว้ก่อนแล้วสร้างอีกเลเยอร์นึงขึ้นมาแล้วก็เปิดตาตัวที่2ปิดตาตัวที่1นี่คือการลักษณะการทำแอนิเมตการหมุนนะครับในภาพกิฟแบบภาพกิฟเนี่ยต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยครับก็คราวนี้ลองเพลย์ดูว่าจะเอียงหมุนละปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็คือการ ทำให้หมุนหมุนจริงๆเราสามารถแอนิเมตโอพาซิตี้ได้เหมือนกันก็คือโปร่งใสอยู่ตรงนี้นะครับ opacity เห็นไหมครับคราวนี้ในเฟรมที่1ก็ผมจะให้มัน 100% นั่นแหละดีแหละเฟรมที่2ก็อาจจะ 50% ก็เปลี่ยนได้นะครับก็จะบางลงพอเฟรมที่3ตัวนี้ผมอาจจะให้มันเหลือสัก 17% แบบนี้ก็ได้ลองเพลย์ดูมันก็จะค่อยๆเฟดหายไปแบบนี้คือนี่ก็คือการเทคนิคการทำเฟรม by เฟรมนะครับ animationก็จะค่อนข้างง่ายสำหรับมือเริ่มต้นนะครับสมัครเล่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคครับก็ยังไงก็ไปลองทำเล่นดูเผื่อถ้าทำได้แบนเนอร์ก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ